ถ้าจะเข้ายุโรปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าประเทศนั้นจะต้องทำตามเงื่อนไขอะไรบ้างโดยปกติแล้วก็จะไม่มีตรงไหนบอกว่าประเทศไหนอยากเข้ายุโรปโดยไม่ต้องขอวีซ่านั้นอีแเขาจะกำหนดเงื่อนไขย,ยังไงเพราะว่าเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลแต่ว่าในข่าวนี้เป็นการสื่อทางอ้อมและเพราะว่ามีประเทศหนึ่งที่ต้องการจะให้ประชาชนของตัวเองได้เข้ายุโรปโดยไม่ต้องขอวีซ่า เราเคยได้ยินไหมประโยคนี้จากหน่วยงานของเราก็ถ้าใครเคยได้ยินช่วยบอกหน่อยแต่ว่าเขาเรียกได้ว่ากระทุ้งแล้วกระทุงอีกกับ EU เนี่ยให้ปล่อยฟรีวีซ่าให้ประชาชนของประเทศของเขาเพราะประชาชนประเทศของเขาก็ต้อง,ขอ,งขอวีซ่าเชงเก้นในการจะเข้ายุโรปเช่นเดียวกันและในนี้ยังเป็นการคอนเฟิร์มว่าคือ,อค่อนข้างมั่นใจถ้าจะดับความคิดเห็นว่าอ๋อเขาไม่ให้ฟรีวีซ่ากับคนไทยหมายถึงคนไทยก็ต้องขอวีซ่าเชงเก้น ซึ่งเขาไม่ให้เข้าแบบเสรีก็เพราะว่าน,นู่นนั่นนี่อันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลจะต้องเป็นคนเจราจาถ้าประเทศไหนที่ประชาชนยังต้องขอวีซา่าแสดงว่ารัฐบาลไม่เจราจาให้เพราะว่ามันคงไม่ได้เจราจาฟรีหรอกก็ต้องมีเงื่อนไขของ EU ยกตัวอย่างเช่นนะะประเทศนั้นจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องค้ามนุษย์ประเทศนั้นจะต้องอมีกฎหมายที่แฟร์ไม่มีข้อผิดปกติ เนนี่นี่แค่ยกตัวอย่างแค่ยกตัวอย่างนี้เขามีพูดถึงอยู่เขาไม่ได้บอกว่าอ๋อจะต้องทําตามข้อ1ข้อ2ข้อ3ไม่ไม่เขาไม่ได้พูดแบบนั้นเขามีพูดถึงอยู่ว่าถ้าประเทศที่ว่าเนี้ยในข่าวเนี้ยก็จะเข้า EU เนี่ยก็คือจะต้องทําตามกฎระเบียบนี้ซึ่งซึ่งประเทศนี้เขาบอกว่าเขาทําแล้วจะกระทง EU ให้เร่งกระบวนการและ EU ก็รับปากว่าจะพิจารณานี่แหละเป็นที่มา ประเทศที่ว่านี้ก็คือมาลดีฟนะครับมาลดีฟถ้าใครรู้จักก็คือเป็นหมู่เกาะเล็กๆอยู่ทางใต้ของอินเดียเท่านั้นเองแล้วก็เป็นประเทศการท่องเที่ยวทางทะเลซึ่งก็ไม่ต่างจากเราแต่เขามีแต่ทะเลนะของเราก็มีอะไรเยอะกว่าเขาด้วยซ้ำแต่ว่าเขายังกล้าหาญชาญชัยที่จะขออ eu ให้ประชาชนของเขาได้เข้ายุโรปโดยไม่ต้องขอวีซ่าด้วยเออแล้วก็คนที่ขอเนี่ยก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศ ได้ไปเจอกันในงานประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ e ูฉะนั้นล้อใครรู้จักกับคนในกระทรวงที่ว่านี้ก็ลองถามดูซิว่าทําไมถึงไม่คิดจะเจรจาให้เอาเป็นว่าเป็นความเพ้อฝันของเราเองนะามาดูว่าทําไมเขาจึงกล้าหาันชานชัยถึงขั้นว่าจะขอเจรจากับ e ูทั้งที่เขาเป็นแค่หมูกก่เกาะเล็กๆเท่านั้นเองถ้าใครดูในแผนที่โลกเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าไม่ได้ซูมเข้าไปเยอะๆเนี่ยจะไม่เห็นประเทศนี้เลยด้วยซ้ำก็แค่จะบอกว่าถ้าเขาทําได้ และแถมเป็นประเทศที่เน้นการท่องเที่ยวทางทะเลเหมือนกันเราก็ต้องทําได้สิใช่ไหมมาตามข่าวเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็มาดิฟร้องขออีกรอบหนึ่งกับทาง EU ว่าให้ยกเลิกข้อกำหนดของเชงเก้นวีซ่าสำหรับชาวมาดิฟก็คือทางการของมาดิฟเนี่ยก็เรียกร้องทางสหภาพยุโรปอีกครั้งหนึ่งที่เรื่องของยกเลิกการขอวีซ่าเชงเก้นและให้อนุญาต ฟรีวีซ่าที่จะเข้าสู่ยุโรปสำหรับพลเมืองบนเกาะมาลดีฟก็บ ives, กับงเอิญเขาไปเจอกันไปเจอกันในงานงานหนึ่งที่โรมอิตาลีละกันซึ่งที่พูดนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของมาลดีฟเมื่อต้นเดือนธันวานนี้เองว่าไปเจอเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่าเออเนี่ยแหละเรื่องขอให้ยกเลิกเข้ากาหนดวีซ่าชงเกนคือเจราจาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ไปบอกว่า เออขอให้ฟรีวีซ่าได้ไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าทางท่านผู้นั้นของเราเนี่ยก็เคยพูดนะเคยพูดกับนายกของนิวซีแลนด์แต่เป็นการพูดที่ไม่ได้มีข้อเสนออะไรให้เขาเลยอะ่ะก,ก็แค่บอกว่าเออขอให้คนไทยไปนิวซีแลนด์ไม่ต้องขอวีซ่าได้ไหมอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งฝังก็อึง้งแล้วก็อ๋อเดี๋ยวจะกลับไปพิจารณาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับก็คุยกันก่อนโควิดนะนะจนถึงวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆอีกเลยแล้วก็เขเคยนําเสนอค่ะว่าเนี่ยเดี๋ยวประชุมเอเปกที่ผ่านมาเนี่ยเขา น่าจะมีการคุยกับบางประเทศให้คนไทยได้เข้าประเทศนั้นๆแบบไม่ต้องขอวีซ่าแล้วหลังจากนั้นก็เงียบประชุมนี้ไม่ได้มีข่าวเรื่องน้โผมาเลยคือมันต้องมีการแลกเปลี่ยนกันคือจะขอเฉยๆก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราโอเคเห็นแก่ประชาชนจะได้ไปต่างประเทศกันมากขึ้นหรืออะไรก็ทําตามเงื่อนไขมันก็น่าจะโอเคในนี้ก็เน,เนี่ยมาดูว่าเขาเจรจากันยังไงมาลดิฟเนี่ยบอกว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากที่ทางประเทศเนี่ยกับยุโรปเนี่ยต้องการจะขยาย ความร่วมมือกันต้องการจะขยายพาร์ทเนอร์ชิพกันอ๋อเขาคุยกับเจ้าหน้าที่ EU ที่เป็นคนอิตาเลียนเอาเป็นว่าเราอยากจะกระชับมิตรกันมากขึ้นแหละฉะนั้นก็อยากให้คุณช่วยทำได้ไหมมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ทางการมาดิฟได้ร้องขอให้ประชาชนได้ฟรีวีซ่าเข้า EU เพราะว่าในเดือนตุลาคมที่ผ่านมากระทรวงต่างประเทศของมาดิฟได้ทำในแบบเดียวกันแล้วก็ได้เตือน e ูถึงความสำคัญที่จะ กระชับความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศการร้องขออีกครั้งหนึ่งของมาลดีฟก็ได้ย้ำถึงเรื่องของการสารความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองฝ่ายหรือว่าของเราความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วไปบอกเขาเขาก็คงไม่ได้อยากจะดีกว่านี้หรือย,ยังไงอ่าบอกว่าเนี่ยถ้าอยากจะเป็นมิตรที่ดีต่อกันมากขึ้นกว่าเดิมก็ควรจะให้โอ้โหพูดกันอย่างนี้เลยโอเคมาถึงตรงที่บอกเอาไว้แล้วว่าเงื่อนไขเขาบอกมาคร่าว ทางเจ้าหน้าที่ EU เนี่ยก็ได้รับปากกับรัฐบาลมาลดีฟที่จะไปพิจารณาแต่ว่าก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของเงื่อนไขเงื่อนไขของ EU อย่างแรกคือต้องเป็นรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยแล้วตอนนี้ไม่เป็นหรือก็ทางด้านของกฎหมายเหมือนจะเป็นอยู่นะก็ใช่ไหมแล้วก็ปกป้องสิทธิมนุษยชนอืมอันนี้ได้ไหมดำเนินการปฏิรูปไม่ได้บอกว่าปฏิรูปอะไรก็คงต้องมีการแก้ไขาบางอย่าง แล้วก็เพิ่มความเข้มแข็งของกฎระเบียบของกฎหมายคือมีกฎหมายที่เข้มแข็งนั่นแหละก็คือต้องเป็นประชาธิปไตยต้องปกป้องสิทธิมนุษยชนแล้วก็ปฏิรูปอะไรบางอย่างไม่รู้แล้วก็มีกฎหมายที่เข้มแข็งก็เหมือนไม่น่าจะยากเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านของการปฏิรูปอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ยูย้ำถึงว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญในนี้ก็ไม่ได้ให้ความหมายว่าปฏิรูปนี่คือทําอะไร แต่คิดว่าเขาก้าทวงอะไรต่างๆตั้งสองรอบเนี่ยแสดงว่าเขามั่นใจว่าเขาได้ทําตามที่อียู่ต้องการแล้วซึ่งซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมประเทศที่มีเป้าหมายของการพัฒนาเนี่ยจะเป็นประเทศพัฒนาเนี่ยมันก็ต้องทําในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับก็คือเท่ากับว่าตอนนี้ประชาชนของมาลดีฟก็ยังต้องขอวีซ่าเชงเก้นเช่นเดียวกัน ซึ่งต้องส่งเอกสารต่างๆซึ่งออาก,ก็มีพูดคลิปไว้ใน go no guide com visa อยู่แล้วส่งเอกสารมากมายเลยทั้งประก,การทั้งการงานการเงินเอกสารการเชิญหรือถ้าท่องเที่ยวก็เอกสารที่พักแผนการเดินทางอะไรสารพัดเลยถามว่าทำไปทำไมเอาคิดว่าในเมื่อทางรัฐเนี่ยเขาไม่รับรองให้เราอะคือถ้า E U จะยอมคือรัฐบาลรับรองแล้วก็ทำตามกฎให้ประชาชนก็สบายกันไปไม่ต้องทำ แต่ว่าถ้าในเมื่อเขาไม่ทําให้ประชาชนก็ต้องพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของตัวเองด้วยการทําเอกสารพวกนี้เพื่อให้เขายอมให้วีซ่าไงข้อจากข่าวนี้ออไม่ได้บอกว่ามันจะต้องเป็นเรื่องของรัฐต่อรัฐอย่างเดียวหรอกนะแต่ว่ามันดูเหมือนน่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือเราก็เลยเดาจากข่าวนี้ว่าจะได้ยกเว้นเรื่องของวีซ่าเชงเก้นหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเจรจาของประเทศแล้วก็ถ้าเกิดเขายอมทําตามเงื่อนไขอะไรให้ปุ๊บเนี่ย ก็คือประชาชนก็จะได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นก็ตรงนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างที่บอกว่าเออคนพ่อคนไทยแอบหนีเข้านู่นนั่นนี่เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะก็ย้ําอีกรอบหนึ่งมันมเป็นแค่ส่วนหนึ่งคือมันต้องมีไม่ว่าประเทศไหนมันต้องมีก็ไม่คิดว่าเขาจะระแวงเรื่องนั้นขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจจับคนหนีเข้าเมืองอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่จะทําให้เขาถึงขั้นจะไม่ให้แต่มันเป็นเรื่องของ รับประกันเหมือนกับเวลาเราจะขอว e ีซ e ่าเยี่ยมเยียนอย่างเงี้ยก็ต้องมีคนค้ำประกันใช่ไหมนี่แหละคล้ายๆกับคนค้ำประกันนี่แหละเออต้องมีคนค้ำประกันให้เออว่าถ้ามีปัญหาอะไรร้ายแรงคือแค่หนีเข้าไม่เท่าไหร่เนี่ยก็คงไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นแต่กดมีปัญหาอะไรร้ายแรงรัฐบาลน,นั้นเขาจะยื่นมือเข้ามาดูแลคนของเขาส่งกลับประเทศให้หรืออะไรก็ว่ากันไปไม่ได้เป็นภาระกับทาง e ูประมาณนั้นอนะเออต้องมีการรับประกันค้ำประกันเออถ้าไม่มีเขาก็ไม่กล้าจะให้อย่างเงี้ย ก็ลองแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ